วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กับการเป็นนางเอกของป้องนวัตนะฮะได้ยินว่าตอนเข้ามาบอกผมเพื่อนๆรู้ว่าจะเล่นกับป้องนวัตมีคนเตือนเยอะแยะเลยเหรอก็ต้องมีแต่คนเตือนไหมคะเขาเตือนว่าอะไรเขาเตือนอะไรอยากรู้อยากรู้เขาไม่จริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแค่บอกว่าให้ระวังเอาไว้เคยถามไหมว่าระวังเรื่องอะไรก็ถามทำไมหรอทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้หลอกก็ระวังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะบอกว่าทีเล่นทีจริงนี่ป้องนวัตหรือผีเนี่ยเขาชอบหลอกเหรอคะในเวไหนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลอกเวไหนแล้วเขาหลอกหนูไหมล่ะลูกก็ไม่แน่ใจหนูเริ่มแยกไม่ออกแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วแต่เห็นเขาบอกว่าพอเจอจริงคือพี่ป้องชอบแกล้งแซมมี่ด้วยใช่เขาแกล้งยังไงบ้างแซมมี่เขาชอบมาดมหนูอ่ะคุณพระแล้วหนูยอมให้เขาดมได้ยังไงล่ะลูกไม่หนูไม่ยอมหนูก็แบบอ้อยอะไรเนี่ยอะไรของพี่ไม่ต้องเขาดมยังไงไหนอาการคือหนูนั่งแต่งหน้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะแล้วนางก็แบบมาถึงแล้วนางก็จะแบบมาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบปิดกายอะไรเขาอยากรู้หรือเปล่าว่าน้ำหอมเราใช้กลิ่นอะไรก็ถามก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวโทษนะเราทำอย่างนี้กับคนที่เล่นละครกับเราได้ด้วยเหรอมันจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราคุ้นเคยกับตัวละครมากขึ้นหรือเปล่าจริงเหรอในเรื่องมันต้องสนิทกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะต้องพยายามมองเขาในแง่ดีอยู่ว่าไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เขาแบบไม่ได้รู้ไม่ใส่เราอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วเราทำไงเราบอกเขาว่ายังไงอ่ะหนูก็เวลาหนูคือหนูเป็นคนเหงื่อออกจากกระแลทีเดียวหนูก็เอาจากกระแลไปเช็ดเขาเราก็ไม่ได้เบาไปกว่ากันค่ะแซมมี่ก็พอกันนะก็ถือว่าเป็นการออกดันที่ดีนะถือว่าหนูเป็นนางเอกที่แบบพอพัดพอเวียงอยู่เหมาะสมเราต้องไม่ยอมค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาก็มีน้ำใจนะพี่ป้องอ่ะมีเหรอมีน้ำใจเหรอมีเหรอใช่นอกจากเขาจะฟุตฟัดใส่หนูแล้วเขามีหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งตั้งหนึ่งครั้งเรื่องนั้นคืออะไรครับคือนางอ่ะเหมือนนางนัดที่หลังอะไรเงี้ยหนูแบบอยากกินกาแฟบอกพี่ป้องเฮียบอกเรียกเฮียซื้อกาแฟหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วนางก็มานางก็ซื้อให้แล้วพอเวลาผ่านไปสักพักนึงนางแบบไปแย่นางอะไรเงี้ยนางก็แบบที่ซื้อกาแฟมาให้ไม่สำนึกเลยหรอเป็นการทวงบุญคุณอะไรขนาดนั้นอะทวงบุญคุณใช่ค่ะกูตายแล้วอยากเชิญป้องนวัตมาคุยเลยอะอยากดูบรรยากาศในกองเลยดูท่าจะสนุกนะดูสนุกค่ะสนุกล่าสุดสายรุ้งที่เล่นกับพี่ป้องนี่แหละเป็นยังไงอะเรื่องนี้หนักหน่วงค่ะเรื่องนี้ก็แต่ก็ถือว่าเป็นละครดราม่าที่ยากที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วอะซึ่งปกติที่ผ่านมาเขาเล่นดราม่าเยอะหนูเล่นดราม่ามาเยอะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันด้วยภาวะของตัวละครมันแบบลึกหน่อยอะมันมีทั้งแบบติดเหล้าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยติดเหล้าด้วยซึมเศร้าด้วยใช่โอ้โหแบบเหมือนปมนางเยอะอะตั้งแต่เด็กอะแล้วเราต้องแบบข้อมูลเราต้องแน่นอะไรเงี้ยเราทำกันบ้านยังไงบ้างอะแซมมี่คือโชคดีมากที่ได้เวิร์กช็อปแบบหลายครั้งอะค่ะก็พี่โอแล้วก็คุณครูก็ใส่ข้อมูลแล้วก็ค่อยๆเอาเก็บแล้วก็เอามาย่อยสลายความเข้าใจความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยให้มันชินให้มันซึมไปกับเราไปถามครูสอนการแสดงคุณมาเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้เหรอเตรียมหมอให้แซมมี่ได้เลยใช่ค่ะไม่รู้ว่าขู่หรือเปล่าคือเหมือนแบบตัวละครมันยิ่งเล่นมันจะยิ่งแบบดีฟลงอะไรเงี้ยค่ะก็คือครูก็บอกว่าก็เผื่อไว้ก็ดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าท้ายๆมันจะแบบแย่ขนาดหมอนี่คือจิตแพทย์ถูกไหมลูกใช่ค่ะคือต้องปรึกษาอาจจะแบบปรึกษาหรือแบบไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือครูเขาก็สอนวิธีการสลัดตัวละครออกเขาทำยังไงบ้างคะเขาบอกให้เราทำยังไงเขาให้เราแบบสะบัดให้เราแบบให้เราเหมือนแบบผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ส่งเสียงกรี๊ดหรืออะไรเงี้ยซึ่งปกติเวลาถ้าเกิดว่าเจอแบบดราม่าส่งเสียงกรี๊ดใช่ค่ะหนูตอนขึ้นรถตอนเลิกกองหนูก็จะไปกรี๊ดบนรถร้องเพลงดังๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเที่ยงคืนคนก็จะไม่อะไรนี่มันหนังเรื่องร่างทรงหรือเปล่าใช่แต่ว่าก็คือแบบพอขึ้นรถแล้วก็จะแบบเปิดเพลงอะไรที่มันผ่อนคลายแล้วก็ร้องแหกปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวทำไมมันเครียดขนาดเรื่องราวเป็นไงลูกนางเอกก็คือเหมือนเสียคนที่เรารักไปคือคนแรกก็คือพ่อก็คือตายไปตั้งแต่เด็กแล้วพอเรามีพี่ชายข้างบ้านซึ่งคือพี่ป้องตอนเด็กที่แบบว่าเป็นคนเดียวที่แบบเข้าใจเราใช่ที่คอยฮีลเราใช่คือเป็นคนเดียวเลยเพราะว่าแม่ก็ด่าคนรอบข้างญาติอะไรก็แบบมึงลูกชู้มึงนู่นนี่นั่นไม่ใช่ลูกแบบไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วโตขึ้นมาก็เป็นดาราแล้วก็มีทั้งแบบผู้มีอิทธิพลนักการเมืองอยากจะกินคนนั้นคนนี้เข้าหาอะไรแบบเงี้ยค่ะอยากจะกินด้วยใช่ดูเข้มข้นมากเลยนะเรื่องเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นละครที่นะฮะ
คือเข้มข้นแน่นอนสำหรับใครที่ชอบสายที่เรียกว่าดราม่าจัดๆเนี่ยเรื่องนี้น่าจะไม่ผิดหวังนะและสำคัญก็คือเป็นการปะทะกันการกลับมาของดารารุ่นใหญ่ที่กลับมาฟาดในละครเรื่องนี้มีใครบ้างนะมีพี่ปี๊ดที่เห็นนะในทีเซอร์มีพี่ปี๊ดพี่ดูสัญญาพี่ดูสัญญามาเล่นด้วยเรื่องนี้ใช่พี่บุ๋มตรีรักค่ะพี่บุ๋มตรีรักคือหายไปนานหายไปนานมากเล่นเป็นแม่หนูเองพี่แคทคัทริยาอิงลิชนะมีอุ้ยทิกเกอร์ใช่น้องทิกเกอร์น้องทิกเกอร์เล่นเป็นพี่ป้องตอนเด็กค่ะไม่เขามีความเคลือบกับคล้ายๆกันอยู่นะเอาดีๆเอาดีๆพี่ก็เอาดีๆเหมือนหรอเขาหล่อเขาหล่อเหมือนกันไงเขาหล่อเขาหล่อไม่แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือพี่ดูเล่นแล้วปกติพี่ดูจะเล่นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ซะมากไงแล้วนี่พี่ดูมาเล่นในละครแนวดราม่าขนาดนี้อยากเห็นเลยว่าจะเป็นคือจริงๆอันเนี้ยบอกไม่ได้ว่าพี่ดูเล่นแบบเป็นตัวไหนใช่แต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนว่าห่างหายจากละครไปกี่ปีนะ30ปีใช่มั้ยฮะใช่ประมาณ29ปีที่พี่ไม่เคยรับเล่นละครหรือหนังอีกเลยการแสดงค่ะพี่เลิกไปเลยไปอยู่อเมริกากลับมาเล่นละครอีกครั้งเรื่องสายลุงเขาบอกว่าสาเหตุที่กลับมารับเล่นละครเพราะว่ากองละครนี้ทำตามกฎพี่ทุกข้อใช่แล้วอยากรู้จังเลยอะค่ะคือตอนที่ทีมงานทางเชนนะคะครับติดต่อมาอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยพี่ปฏิเสธตลอดนะคะคือก่อนหน้านี้มีคนมาเสนอก็ปฏิเสธค่ะใช่เวลาพี่กลับมาเมืองไทยทีไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะได้รับการติดต่อเพราะเขาที่ปฏิเสธคืออะไรอ่ะพี่คือง่ายๆเลยนะคะเขาพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยพี่ไม่มีเวลาที่จะมารับเล่นละครบางทีห้าวเดี๋ยวเพราะเรารู้บางทีมันมีอุบัติเหตุว่าไม่ได้อ๋อต้องอยู่เอ้ยยังไม่เสร็จเลยค่ะต้องถ่ายต่ออีกหน่อยพี่อยู่เมืองไทยประมาณเดือน2เดือน3เดือนพี่ก็กลับไปนู่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาและพี่ก็ไม่อยากรับเล่นด้วยเพราะว่าเหมือนกับเราตัดละตัดใจละไม่อยากจะมาตัดใจจากวงการบันเทิงไปแล้วใช่ไหมตัดใจแล้วพี่จะรับแค่ถ่ายแบบหรือมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วครั้งนี้มารับมาเล่นเรื่องสายลุงพี่เขาบอกว่าทำตามกฎพี่บุ๋มมีกฎอะไรบ้างพี่มีกฎคือตอนที่น้องติดต่อมาหนูลีเขาบอกว่าติดต่อจากเชนของพี่ชอดครับโอ้เฮ้ยดูรายนามผู้จัดใช่ไหมคือเรารู้อยู่แล้วพี่ชอดเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงทำงานเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพเรื่องงานทุกอย่างเลยซึ่งไม่เคยเจอพี่ชอดไม่เคยร่วมงานกับพี่ชอดด้วยชื่อเสียงของพี่เขาคุณภาพงานเราได้ยินข่าวตลอดใช่ไหมเราก็รู้สึกอุ้ยน่าสนใจใช่ไหมว่าเป็นของพี่ชอดสองพี่ก็ถามว่าใครเป็นพระเอกนางเอกพระเอกคือป้องนวัตครับพี่นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคุณน้องค่ะเพราะว่าเคยเจอหนูป้องนวัตหนูป้องจะมีใครสักกี่คนที่เรียกพี่ป้องว่าหนูป้องหนูป้องคือเรารู้อยู่แล้วคนดังนะดังของจีนด้วยแล้วเพื่อนเราก็กีดการ์ดเขาเราก็เฉยๆก็รู้เห็นแล้วน้องคนนี้หล่อรู้จักนะคะแต่เราไม่เคยร่วมงานกันหล่อน้องหล่ออะไรเงี้ยน้องเจ้าชู้พี่ป้องเกียรติศักดิ์พี่ป้องดังไกลถึงอเมริกาเลยนะแล้วกับลูกสาวเราล่ะฮะไม่รู้จักเลยก็เลยขอทีมงานบอกว่าพี่ขอดู IG ได้ไหมเพราะยุคนี้เรามีโซเชียลขอดูน้องส่งมาคุยกันพี่ก็ดูเดี๋ยวนั้นเลยพอเปิดดูเฮ้ยสวยว่ะนางเอกสวยต้องได้แม่สวยได้แม่ดูลูกก่อนสวยด้วยเซ็กซี่ได้แม่ใช่ใช่ชอบเพราะว่าพูดตรงนะแซมมี่คือบุคลิกของนางเนี่ยในเรื่องสายลุงเขาเป็นดารานางแบบเขาเหมาะเขาสวยด้วยและเขาเหมาะจะเป็นลูกเราด้วยใช่สวยได้แม่ค่ะแล้วก็หนูลิลลี่อีกนางก็นางแบบอีกใช่ไหมนั่นยังไม่ใช่กฎที่พี่วางไว้ในกองถ่ายถามต่อเลยนักแสดงรุ่นลูกสองคนนี้ตรงเวลาหรือเปล่าโอ้อย่างนี้เลยแล้วเวลามาร่วมงานกับเด็กสองคนนี้รุ่นลูกหนูแซมมี่กับหนูลิลลี่ถูกใจมากตรงเวลามีความรับผิดชอบทำการบ้านมาด้วยใช่ท่องบทเป๊ะมากเลยนั่นคือกฎเหล็กหนึ่งข้อคือนักแสดงเด็กที่มาเล่นละครเรื่องนี้กับพี่ต้องตรงเวลาและมีสัมมาคารวะกับรุ่นอาวุโสโอ้สำคัญเพราะว่าพี่นี่คือดาราอาวุโสรุ่นโบราณไม่นะอ๋อแม้ร่างเราจะวัยรุ่นก็ตามนั่นคือกฎหนึ่งข้อเท่านั้นหนูชอบกฎเหล็กข้อนี้ของพี่บุ๋มมากอีกข้อนึงคืออะไรฮะอย่าแตะผมหน้าม้าหนูจริงป่ะเนี่ยพี่บุ๋มนี่เป็นกฎเลยเหรออย่ามาแตะเขานะคือละครนี่มาแตะแต่ถ่ายแบบได้อ้าวเพราะถ่ายแบบเราต้องสมวิญญาณเป็นนางแบบให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของเสื้อผ้าหน้าผมของเขาเอาแต่ละครเราก็ต้องสมวิญญาณเป็นตัวละครนะพี่แหมก็เขาอยากหน้าเด็กไงกลัวไม่รอดไอ้ถ่ายแบบเนี่ยมันรอดแน่ๆจริงไหมคะคุณน้องมันมีรีทัชอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบละครนี่คือ
มันจริงๆเห็นผิวแล้วจริงๆอ่ะพี่ยังไม่มั่นใจนะเว้ยเราพี่มั่นใจก่อนจะแสกข้างเหมือนเดิมจะแสกกลางเหมือนเดิมจะลวกแต่ก่อนพี่ผมแบบแสกกลางทุกรูปแบบเพราะว่าเข้าวงการพี่ก็แม่นับขนงคือแสกข้างใช่ไหมคะผมตรงพี่เป็นคนชอบไว้ผมยาวตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะแสกข้างแล้วก็มีแสกกลางด้วยนะคะคือพี่ทำทุกรูปแบบแต่ว่าจะผมยาวตลอดคุณติลักษณ์เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไว้ผมยาวมากก็คือเป็นอีกหนึ่งกฎที่ห้ามแตะหน้าม้าฉันอย่าพึ่งเขาก็ยอมโอ้นี่นะสิยอมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกข้อที่พี่ขอไปเนี่ยทำได้หมดเลยใช่บอกได้เลยนะคะว่าขอบคุณพี่ชอตมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานละครครับให้ความอบอุ่นในกองละครได้ดีมากขอชื่นชม